วันนี้ก็ผ่านได้ด้วยดีนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมทางศาลมากๆนะครับที่ให้ความเมตตานะครับแล้วก็ให้ผมเนี่ยกลับมานะครับพัฒนาระบบแอปพลิเคชันแล้วก็ธุรกิจ PayOr ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับในวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรก็มันเป็นเรื่องราวตั้งแต่ปี59นะครับแล้วก็ทำตามความถูกต้องทุกอย่างเพราะว่าสิ่งที่ผมตั้งใจนั้นเนี่ยก็คือการดำเนินธุรกิจบนความถูกต้องเสมอนะครับแม้แต่ว่าหัวข้อข่าวเมื่อกี้เนี่ยอาจจะพลาดทำให้คนเข้าใจผิดว่าเอ้ยผมประกอบอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่การที่เรารู้เท่าไม่ถึงการนะครับแล้วเราก็ดำเนินธุรกิจก่อนที่เราจะได้รับใบอนุญาตนะครับและตอนนี้เนี่ยก็กลับมาดำเนินการแก้ไขได้รับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วก็เปิดธุรกิจตามปกติครับอย่างวันนี้ศาลคำตัดสินก็เป็นตามกฎข้อบังคับต่างๆที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับผมก็คือว่าผมก็โดนค่าปรับนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของกฎการบำเพ็ญประโยชน์นะครับใน1ปีเดี๋ยวก็ต้องไปดูครับว่าจะทำอะไรให้กับสังคมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าผมก็ต้องการให้เคสผมเนี่ยเป็นแบบอย่างนะครับว่าในการทำธุรกิจเนี่ยก็ต้องศึกษาของแท้ให้ดีก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเกิดข้อผิดพลาดก็ไม่ต้องไปกลัวครับเพราะว่าเราต้องดูจากเจตนาว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราก็ยินดีน้อมรับแล้วก็แก้ไขแล้วสิ่งที่ผมเป็นแบบอย่างแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบอย่างให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่กำลังจะสตาร์ทอัพธุรกิจเนี่ยดูเป็นแบบอย่างว่าต้องทำแบบผมนะครับเข้าไปดูแลเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่า PayOr เนี่ยเราทำบนความถูกต้องซึ่งตั้งแต่เกิดเรื่องราวมาตลอดระยะเวลา2ปีไม่มีผู้เสียหายเลยแม้แต่คนเดียวและธุรกิจเราก็ยังดำเนินการปกติอยู่นะครับแต่ว่าส่วนใดที่มันไปข้องเกี่ยวกับทางแบงค์ชาติเนี่ยเราก็ได้ปิดดำเนินการตรงนั้นไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ดำเนินธุรกิจตามกฎข้อบังคับของความถูกต้องและตอนนี้ยังเครียดอยู่ไหมครับก็เดี๋ยวไปดูกันก็เป็นสิ่งที่ชอบอยู่แล้วแหละปกติก็ทำประจำอยู่แล้วอย่างขั้นตอนนี้ค่ะเราการยื่นอุทธรณ์นะคะหรือฝั่งอัยการก็จะยื่นอุทธรณ์คดีอะไรไหมต้องทำความเข้าใจใหม่นะฮะคือผมไม่รู้ว่าพวกพี่เนี่ยไปได้ยินอะไรมาว่าผมติดคุกไม่ใช่นะครับคือไม่มีอะไรผมแค่โดนแค่ค่าปรับแล้วก็จบแต่ว่าผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าตกใจเหมือนกันอยู่ในศาลออกมาเขาห้ามใช้โทรศัพท์พอออกมาจะกำลังเดิมเสียค่าปรับทนายยื่นโทรศัพท์ให้ข่าวลงเยอะมากเลยว่าฟิล์มติดคุกไปแล้ว1ปีพ่อแม่ผมโทรมาเป็นร้อยสายร้องห่มร้องไห้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็โกรธเหมือนกันนะแต่ว่าเราเข้าใจอ่ะว่าเพราะเราก็คือสื่อเหมือนกันแต่ว่าขอร้องเถอะหัวข้อข่าวเนี่ยลงให้มันถูกต้องหน่อยคือพ่อแม่ผมอ่ะและญาติผมเนี่ยช็อกกันหมดเลยว่าผมติดคุกซึ่งคดีอย่างผมเนี่ยมันไม่ถึงขั้นนั้นแต่รอลงอาญาใช่รอลงอาญาแค่นั้นจบเรียบร้อยครับก็เสียค่าปรับก็จบก็คือประชา